คือวิมานสำราญที่มีทุกสิ่งในชีวิตที่ต้องมาความห่วงใยอ้วนคุณหุ่นสบายที่พักกายสุขระไทยได้ชื่นชมเขียวขจีหน้าชมดูร่มรื่นรักยังยืนปลอดภัยไร้คืนคงเมื่อได้อยู่ชื่นตาเย็นอารมณ์บ้านพ่อองค์ครอบครัวรั้วแห่งใจคือที่อยู่นอนคลายร้อนหนาวคือชีวิตมากมายหลายเรื่องราวจากวัยเด็กสู่หนุ่มสาวก้าวเดินไกลมีพ่อแม่รอรับยามกลับบ้านแสนสารานชีวิตมากที่สมัยวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปบ้านก็ยังเป็นบ้านเมืองกลางก็ได้หลับนอนผ่อนพักสุขนักหนาแม้เหน็ดเหนื่อยจากการงานถึงเวลาก็ป้อนพร้อมหน้ากันเพราะที่บ้านยังมีคนรอรับบ้านยังคงครึ้มครื้นทุกคืนวันคือสวรรค์บน